สวัสดีค่ะชงมาดามทำสวนค่ะเมื่อนี้ผมจะพามากำจัดพวกหนอนค่ะหนอนกินหนอนกินผลพริกหนอนเจาะผลพริกนี่ค่ะผลพริกเจาะก้อนซุกนี่ผู้ใดเคยเจอปัญหาแบบนี้แน่นอนเนี่ยค่ะเดี๋ยวผมจะพามาเบิ่งเมื่อนี้จะพามากำจัดค่ะเป็นสูตรไล่พวกแมลงค่ะสูตรปลอดสารไล่พวกแมลงเจาะผลพริกผงมะเขือนี่ค่ะเดี๋ยวผมจะให้เบิ่งว่าด้านในเป็นแบบใดนี่ค่ะผู้ใดเคยเจอปัญหาแบบนี้มันจะมีพวกหนอนเป็นหนอนผีเสื้อนี่แหละค่ะหนอนผีเสื้อกลางคืนหรือว่าจะเป็นพวกหนอนเจาะพวกหนอนช่อนหรือว่าพวกหนอนแมลงวันเนาะอันนี้หาตัวพ่อค่ะหาตัวพ่อสงสัยจะหนีแล้วโอ้โหเนี่ยค่ะปัญหาแต่ก็มีส่วนหน่อยค่ะมีส่วนหน่อยเดี๋ยวมื้อนี้ผมจะพามาเฮ็ดสูตรไล่แมลงสูตรปลอดสารค่ะนี่ค่ะสูตรไล่นอนของบุ๋มก็จะมีเนี่ยค่ะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นน้ำมักสมค่ะน้ำมักบักหน้าไหมคะพี่น้องน้ำมักเลมอนแล้วก็จะเป็นจุลินทรีย์นอกล้วยเนาะเป็นจุลินทรีย์นอกล้วยผมได้มักไปประมาณ2อาทิตย์ค่ะเพราะว่าผมได้ไปเบิ่งวิธีค่ะไปเบิ่งวิธีการกำจัดพวกหนอนพวกแมลงศัตรูพืชบ่ว่าจะเป็นในสวนบักเขือหรือว่าสวนบักพริกหรือว่าพืชผักกินผลกินใบเนาะอันนี้ผมได้มักไว้แล้วเนาะค่ะนี่เดี๋ยวผมจะกรองผสมกับน้ำเปล่าผสมกับน้ำเปล่าผู้ใดมีตะแกรงกองหรือว่าผ้าเขาบางก็ได้เนาะอันนี้ผ้าเขาบางพันปีค่ะใส่มาแล้ว2ปีเสีย3ปีแล้วค่ะนี่กินชุนมากเลยกินชุนมันได้จากผิวมะนาวค่ะน้ำมันหอมระเหยจากมะนาวในสวนบุ๋มนี่ล่ะนี่ก็จะมีน้ำหมักนอกล้วยที่บุ้มเคยเฮ็ดไปเป็นสูตรหัวเชื้อเนาะบุ้มก็เลยเอามาหมักกะนี่อันนี้ได้ทั้งแป้งเลยเด้ค่ะนี่แค่บ่กี่ต้นเองค่ะของบุ้มระบาดแค่ต้น2ต้นนี่บุ้มก็จะตักวันนั้นบุ้มก็จะเทลงกระบอกฉีดฟอกกี้ค่ะผู้ใดบ่มีฟอกกี้ก็ใส่เป็นกระบอกหัวฉีดก็ได้ค่ะในแบบนี้ผสมน้ำให้เจือจางบางคนเพิ่นก็ใส่แบบ1ช้อนชาเนาะ1ช้อนชาอันนี้บุ้มได้ทดลองเบิ่งแล้วค่ะคือได้ผลดีถ้าเกิดบุ้มเอามาแช่ภายในมื้อนี้ก็แสดงว่าได้ผลถ้าได้บ่ได้ผลบุ้มก็สิบ่เอาออกนํามาแช่เนาะค่ะนี่เดี๋ยวเฮาไปฉีดกันเลยค่ะนี่ค่ะบุ้มก็จะฉีดพ่นทุกๆ2ถึง3มื้อต่อสัปดาห์เนาะหรือว่าสัปดาห์ละ2ครั้งสัปดาห์ละครั้งเอาที่ตามสะดวกฉีดพ่นตามใบใต้ใบตามพ้นเนี่ยค่ะประสิทธิภาพของเขาก็จะของจุลินทรีย์นอกล้วยเนี่ยก็จะซอยพวกขับไล่แมลงนะคะบ่ว่าจะเป็นทั้งบำรุงดินบำรุงพืชหรือว่าสามารถขับไล่แมลงได้มักนาวนี่ก็สามารถเป็นกรดที่จะสามารถขับไล่แมลงได้หรือว่าเป็นปุ๋ยก็ได้เนาะค่ะเนาะเนี่ยมักนาวน้ำมันหอมระเหยนี่จากเปลือกบอกเน่าเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีรสสมรสเปรี้ยวหรือว่าเป็นกรดจากพวกผลบอกเน่าเนาะสามารถเอามาพวกไล่พวกแมลงได้หรือว่าแล้วก็ให้ระมัดระวังใส่ทั้งดินเนาะค่ะเพราะว่าน้ำบอกเน่าเนี่ยมันจะเป็นกรดเฮาก็ต้องผสมน้ำให้เจือจางไว้เนาะเนี่ยเพราะว่าผมก็ได้เอาขี้เถ้ามาโรยแล้วเรียบร้อยต้นอื่นค่ะต้นอื่นฉีดพ่นประมาณย่ำแรงหรือว่าตกบ่ายค่ะเพราะว่าช่วงพวกแมลงมันจะมาว่างไข่มันจะมาช่วงนี้แหละค่ะช่วงแรงๆค่ำๆพวกบ่ว่าจะเป็นพวกแมลงผีเสื้อพวกนอนกินใบหรือว่าพวกนอนช่อนจังซี่ค่ะจะมักมากฉีดพ่นโอ้กินชุนมากชุนจนเมา2อาทิตย์ด้วยค่ะบ่หมักไว้ชุนเหมือนเหล่าเลยอ่ะเม้น
ิ่มชุนมากเนี่ยเนี่ยถ้าบุ้มไม่มืออีกครั้งนึงถ้าบ่ได้จับกล้องเนี่ยบุ้มก็จะเปิดฉีดแบบนี้ค่ะไล่พวกเพียอ่อนไปนําเลยสูตรเพียอ่อนของบุ้มก็จะมีอีกแตกต่างกันออกไปก็คือบุ้มจะเลือกใส่เป็นผงกาแฟค่ะแล้วก็เกลือเอ้าหัวฉีดบ่ออกแล้วตันหัวฉีดแล้วค่ะนี่แหละค่ะถ้าผู้ใดใส่มากสุดนี่ก็ลองไปใส่เบิ่งเนาะผู้ใดเคยเจอปัญหาแบบนี้ค่ะพ้นพริกจะเน่าแต่ว่าสวนบุ้มบ่ค่อยมีเด้อค่ะพี่น้องหรือจะเป็นพ่อบุ้มฉีดน้ำมันหอมระเหยไปก็บ่รู้เนาะแต่ว่าบุ้มได้หาวิธีการทดลองไปแล้วค่ะหาวิธีทดลองวิธีดูแลแล้วก็แก้ปัญหาพวกนอนกินผลพริกนอนจอผลพริกก้อนซุปก้อนแดงเนี่ยค่ะว่าจะเป็นพริกทั้งบักเขือเฮาสามารถฉีดได้หรือว่าพืชผักกินใบเนาะเนี่ยพวกปลอดสารที่บ่เป็นอันตรายต่อพวกแมลงที่เป็นประโยชน์ก็คือแมลงตับเต่าเนี่ยแหละค่ะแมลงที่บ่เป็นประโยชน์ก็จะได้บ่ได้มาไก่เนี่ยจะเป็นแบบนี้อันนี้ก็สิแม่นนี่เจาะเข้าไปนี่เป็นโรคกุ้งแห้งโรคเชื้อราประโยชน์เขาก็หลายอย่างค่ะประโยชน์จากน้ำหมักเปลือกกล้วยหรือว่าน้ำหมักนอกกล้วยเนี่ยค่ะเขาก็จะสามารถพวกป้องกันเชื้อราได้พร้อมค่ะพวกโรคพืชเพราะว่าจะเป็นโรคพืชในดินตามรากตามใบจังซี่เนาะคลิปนี้บ่มาขอจบคลิปไว้เพียงซ้ำนี้เด้อค่ะถ้าผู้ใดมักก็อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปเข้ามาได้เนาะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกคอมเมนต์ค่ะสูตรปลอดสารเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ